สวัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ overview ทางเพจ Voice TV overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้สถานการณ์เรื่องของการเยียวยานั้นมีหลายเรื่องที่ถือว่ามีความคืบหน้าแต่ว่ามีหลายเรื่องที่ก็ผมก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมนะครับที่เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลมากเกินไปนะครับช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพูดไว้ว่าจะเยียวยาประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์ในภายในวันที่8สรุปคือรัฐบาลไม่ทำตามคำพูดเบี้ยวแล้วนะครับขอเลื่อนไปเป็นถึงวันที่15เดี๋ยวจะคุยฟังว่าความเบี้ยวความมั่วของรัฐบาลเกิดขึ้นยังไงรวมทั้งเรื่องเกษตรกรนะครับกลุ่มคนที่ลำบากที่สุดรอการเยียวยามากที่สุดเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคือเกษตรกรซึ่งปีนี้ไม่ได้เพาะปลูกเพราะเจอปัญหาภัยแล้งนั้นรัฐบาลมีมาตรการซึ่งต้องถือว่าสิ้นคิดขาดสติเลอะเทอะไม่รับผิดชอบนะครับสำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกปีนี้รัฐบาลควรจะเยียวยาแต่สรุปแล้วคือปีนี้จะไม่เยียวยาเกษตรกรซึ่งไม่ได้เพาะปลูกเนื่องจากภัยแล้ง 5,000 บาทนะครับไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องยอมรับแล้วว่าเขาทำกันอย่างนี้จริงๆนะครับก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องกระทรวงการคลังนะครับเข้าถึงเรื่องของนักศึกษาก่อนบทบาทของนิสิตนักศึกษาตอนนี้หลายคนจับตามองเพราะว่าก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโควิดนั้นเราเห็นภาพของนักศึกษาที่เรียกร้องความเป็นธรรมนะครับเรียกร้องการเลือกตั้งหรือว่าระบบการเมืองมีการจัดแฟลชม็อบของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลรามมศวมอุบลราชภัฏนะครับหรือว่าลุกลามไปจนถึงระดับเด็กนักเรียนศึกษานารีสวนกุหลาบต่างๆนานานะครับแน่นหนากันทั่วประเทศนะครับเบ่งบานกันทั้งแผ่นดินจริงๆแล้วหลังจากนั้นเกิดเหตุไวรัสโควิดความเคลื่อนไหวของนักศึกษาก็ยังดำเนินต่อไปจนกระทั่งไวรัสโควิดระบาดถึงจุดที่นักศึกษาเองหรือนิสิตเองเริ่มเห็นตรงกันว่าถ้ามีการรวมตัวกันต่อนั้นอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพก็เลยยุติการชุมนุมไปแต่ว่าบทบาทของนักศึกษานะครับที่ผ่านมาไม่ได้เงียบหายไปด้วยหลายคนจับตามองนะครับว่าถ้าเกิดก่อนไวรัสจะระบาดนักศึกษารวมตัวกันแทบจะทุกสถาบันแบบนี้หลังโควิดจะเป็นยังไงนะครับคำพูดหนึ่งที่มีการพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆคือหลังโควิดไล่รัฐบาลหลังโควิดพร้อมลงถนนไม่ใช่แค่นักศึกษาซึ่งที่ผ่านมาถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักแต่ว่าในช่วงหลังๆนั้นแม้แต่ประชาชนที่เดือดร้อนจากมาตรการเยียวยาที่ล่าช้าของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพูดคล้ายๆกันหมดว่าหมดโควิดเมื่อไหร่ไปไล่รัฐบาลแน่นอนอันเนื่องมาจากความเจ็บช้ำน้ำใจที่รัฐบาลทำความเดือดร้อนให้ประชาชนเหลือคณานับตกงานตั้งแต่18มีนาจนถึงตอนนี้จะเยียวยาให้ครบนั้นต้องลากไป15พฤษภาครบ2เดือนถึงจะเยียวยากันจบไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องเลวร้ายแบบนี้เพราะฉะนั้นกระแสของความไม่พอใจรัฐบาลถือว่าคุกกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ผ่านมานักศึกษาเองเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียโจมตีวุฒิสมาชิกตั้งคำถามกับการมีวุฒิสมาชิกสว.มีไว้ทำไมนะครับตั้งคำถามกับเรื่องบทบาททหารนะครับหรือว่าแม้กระทั่งทำสิ่งที่เรียกว่าม็อบฟอร์มโฮมนะครับซึ่งก็แสดงถึงความต้องการจะสร้างประเทศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับอีกเช่นกันว่าความเคลื่อนไหวของนักศึกษานั้นโฟกัสไปที่เรื่องการเมืองเรื่องประเทศจะเป็นเผด็จการดีหรือประชาธิปไตยดีซึ่งต่อให้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ต้องยอมรับความจริงอีกเช่นกันว่าสำหรับคนอีกส่วนหนึ่งนั้นเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องปากท้องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความไม่พอใจเรื่องการเมืองมีเยอะแต่ประเด็นเรื่องปากท้องนั้นที่ผ่านมานิสิตนักศึกษาพูดค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่บริเวณหน้ากระทรวงการคลังมีการรวมตัวของนิสิตนักศึกษานะครับจากกลุ่มสหภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับหลายๆสถาบันรวมตัวกันนะครับตอนนี้นักศึกษามีหลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มสหภาพนิสิตนักศึกษามีทั้งกลุ่มฟรียูธนะครับมีสมาพันธ์สหพันธ์นักศึกษาอีสานซึ่งก็ประกาศด้วยว่าหลังโควิดไล่รัฐบาลแน่นะครับที่กระทรวงการคลังวันนี้ถือว่าเป็นย่างก้าวใหม่ของบทบาทนิสิตนักศึกษานะครับนั่นก็คือไปที่กระทรวงการคลังไม่ได้แค่วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเรื่องเผด็จการหรือประชาธิปไตยนะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วพลเอกประยุทธ์เป็นเผด็จการนะครับรู้อยู่แล้วว่าวุฒิสมาชิกเป็นเครื่องมือของพลเอกประยุทธ์แต่วันนี้นะครับบทบาทของนักศึกษาถือว่ามีมิติใหม่นั่นก็คือขยับมาพูดเรื่องของประชาชนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการพูดเรื่องซึ่งถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศจริงๆก่อนหน้านี้นักศึกษาเองก็มีความพยายามจะเคลื่อนไหวเรื่องของค่าหน่วยกิตนะครับหลายมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านนะครับแต่ยังเก็บค่าเทอมเท่าเดิมนะครับกลุ่มนิสิตนักศึกษาก็กดดันจนหลายมหาวิทยาลัยยอมลดค่าหน่วยกิตแล้วนะครับวันนี้นักศึกษาไปที่กระทรวงการคลังนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลทำเรื่องที่สำคัญ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือแจกเงินเยียวยาประชาชนทุกคนนะครับซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมทำรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งตัวเองเป็นเทวดานะครับตั้งผู้ช่วยคือพนักท่าน AI มาตัดสินใจว่าจะให้ประชาชนคนละเท่าไหร่นะครับนักศึกษาเสนอว่าข้อ1เลิกไปเลยแนวนี้ต้องเยียวยาทุกคนข้อ2นะครับ
นักศึกษาเสนอแบบนี้ว่าในการเยียวยาทุกคนนั้นต้องให้คนละ 3,000 นะครับและข้อ3ที่นักศึกษาเสนออีกเช่นกันคือคนที่ตกหล่นไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลมีเยอะไปรีบรวบรวมไปรีบประมวลหาทางจ่ายประชาชนที่ตกหล่นให้ครบซะนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบทบาทใหม่ของนิสิตนักศึกษาที่น่าสนใจนะครับขยับจากเรื่องเผด็จการประชาธิปไตยมาเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในเวลาที่คนเอื้อมละอากับการทำงานของรัฐบาลเยียวยาล่าช้าประกันสังคมไม่ได้ซ้ำเติมเกษตรกรคนจนผูกคอตายส่วนรัฐบาลนั้นยิ้มเพลยืนยันว่าการแก้ปัญหาโควิดสดใสราบรื่นรัฐบาลแถลงหน้าละลื่นไปหมดว่าทุกอย่างสมใจรัฐบาลคนตายวันนี้น้อยกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยซ้ำไปนะครับในมุมมองรัฐบาลฟังเสียงคุณผลิตชีวลักษณ์นักศึกษาตัวแทนจากสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยครับการที่มีคนตกต้องตกหล่นอย่างมหาศาลและต้องมาต่อแถวมาแออัดเสียงเชื้อโควิดกันอีกเนี่ยสะท้อนความล้มเหลว2เด้งของรัฐบาลล้มเหลวแรกคือทำให้มีการตกหล่นล้มเหลวที่2คือการให้คนมากองกันเพื่อลงชื่ออุทธรณ์สิทธิ์พวกเรารวมทั้งสิ้น28กลุ่มในนามของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยรวมทั้งองค์กรเครือข่ายอีกกว่า27กลุ่มวันนี้เราขอออกมาพูดเพื่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ข้อเสนอของเราเนี่ยเป็นข้อเสนอว่าด้วยเรื่องของการอยากให้รัฐบาลแจกเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนแบบทั่วหน้าตอนนี้รัฐบาลเราใช้วิธีการแจกเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนก็จริงแต่เป็นการแจกเงินเยียวยาแบบเลือกแจกเฉพาะคนที่ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์พิเศษเป็นสถานการณ์ที่คนที่จนอยู่แล้วจนลงไปอีกแม้กระทั่งคนที่พอจะมีกินอยู่บ้างเป็นชนกลางการที่เขาเป็นชนกลางในวันนี้เจอติดโควิดเข้าไปไม่ได้แปลว่าเขาจะยังเป็นชนกลางได้ในวันพรุ่งนี้เขาอาจจะจนลงหรือเราอาจจะจนกันหมดทั้งประเทศสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนเดือดร้อนไม่มีใครไม่เดือดร้อนแล้วทุกคนจ่ายภาษีทั้งหมดดังนั้นผมคิดว่าในเมื่อเราทุกคนจ่ายภาษีทั้งหมดเป็นเจ้าของประเทศทั้งหมดเราก็ควรจะรับการเยียวยาจากประชาชนทั้งหมดแต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากความอดอยากและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับสูงขึ้นมาโดยตลอดตลอด1เดือนที่ผ่านมาภาครัฐจะมีมาตรการแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงินคนละ 5,000 บาทก็ดีแต่ด้วยระยะเวลาที่เร่งด่วนประกอบกับการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาลเป็นผลให้การดำเนินนโยบายดังกล่าวเต็มไปด้วยความล่าช้าผิดพลาดไร้ประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึงมีผู้คนที่มีความเดือดร้อนจำนวนมากยังไม่ผ่านการพิสูจน์ผิดผิดจนต้องตกหล่นหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทันท่วงทีและขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาแจกเงินเยียวยาให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอย่างเท่าเทียมกันทุกคนเป็นจำนวนคนละ 3,000 บาทเป็นเวลา3เดือนประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเป็นจำนวนประมาณ 50.8 ล้านคนและคาดว่ามาตรการทั้งหมดจะใช้งบประมาณราว 457,200 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่า GDP ของประเทศโดยรัฐบาลอาจพิจารณาตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของภาครัฐเพื่อการดังกล่าวและผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีเงินซื้ออาวุธผมคิดว่ารัฐบาลก็น่าจะมีเงินในการที่จะจัดเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนทั่วหน้าฮะเพราะตอนนี้ประชาชนกำลังโฉดตายอย่างแท้จริงเราตอนนี้เราเคลื่อนไหวมาเพื่ออะไรกันแน่คะปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกถ้ารัฐบาลเลือกใช้วิธีการช่วยเหลือแบบทั่วหน้าในแทบจะทุกประเทศในโลกผมนับเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะได้มีการช่วยเหลือประชาชนโดยใช้วิธีการทั่วหน้าทั้งสิ้นบางประเทศแจกเท่ากันบางประเทศแจกไม่เท่ากันแต่มีการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนทั่วหน้าเพราะว่าทุกคนลำบากเหมือนกันหมดฮะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางไม่ว่าจะเป็นชนชั้นล่างทำอย่างไรให้ประชาชนมีกำลังซื้อทำอย่างไรให้ประชาชนมีเงินในการใช้ในการจุนเจือชีวิตให้ชีวิตมันเดินหน้าต่อไปได้ผมว่าตรงนี้รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือต้องเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือ
มุมมองนักศึกษานะครับตรงใจประชาชนนะครับอยากเห็นการเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังโดยรัฐบาลเป็นกรรมการแล้วก็ให้ใครไม่ให้ใครตามใจชอบ